เรื่องนี้ก็อาจจะมองได้นะครับว่าเป็นความแตกต่างหรือว่าเป็นการประทะกันของวัฒนธรรม2รูปแบบแน่นอนคนอเมริกันเขาอาจจะไม่สนใจอยู่แล้วนะครับว่าแต่คนนี้จะเป็นใครมาจากไหนนะครับเป็นดาราบอลิวูดแต่ก็มีคนพูดติดตลกไว้เหมือนกันในเว็บไซต์นะครับบอกว่าคนที่บารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐควรจะเชิญเป็นทำเนียบขาวคนต่อไปน่าจะเป็นชารุกขานเพื่อความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่าง2ประเทศก็ต้องสื่อสารทำความเข้าใจกันดีๆนะคะไม่อย่างนั้นจะขัดแย้งเพราะเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวแบบนี้ส่วนไทยบันเทิงวันนี้นะคะไปติดตามนิทรรศการภาพและภาพยนตร์ในโครงการภาพสะท้อนวัฒนธรรมอิหร่านที่จัดโดยฝ่ายวัฒนธรรมของสถานทูตอิหร่านขึ้นค่ะทำให้ผู้เข้าชมนั้นได้รับรู้วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอิหร่านมากขึ้นสวัสดีค่ะภาพและภาพยนตร์นะคะถือเป็นอีกสื่อนึงที่สะท้อนวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยเฉพาะภาพยนตร์อิหร่านที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและความเชื่อที่เป็นเอกลักษณ์นะคะคนไทยก็จะมีโอกาสดีได้รับรู้วัฒนธรรมเหล่านี้ผ่านนิทรรศการภาพสะท้อนวัฒนธรรมอิหร่านค่ะเด็กชายพิการทางสายตาชาวอิหร่านใช้มือสัมผัสต้นข้าวบาเล่ด้วยความรู้สึกอิ่มเอมใจที่ผลผลิตของครอบครัวงอกงามขึ้นเป็นฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Color of Paradise ภาพยนตร์ชีวิตที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเด็กชายมูฮัมเหม็ดที่ตาบอดและถูกพ่อมองว่าเป็นภาระในขณะที่บ้านยากจนแต่ตอนท้ายภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กชายตาบอดได้รับความรักและการดูแลจากพระเจ้าซึ่งจะเห็นได้จากประสาทสัมผัสของเขาที่ดีกว่าเด็กปกตินอกจากผู้ชมจะประทับใจกับเรื่องราวของเด็กชายตาบอดแล้วยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวอิหร่านที่เกี่ยวโยงกับหลักศาสนาอิสลามและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์สะท้อนผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้อีกด้วยในประเทศอิหร่านนี้ก็คือมันจะมีกลุ่มชนอยู่2กลุ่มชนก็คือกลุ่มชนชีอะห์กับซุนนีนะครับข้อผมนิกายซุนนีผมอยากรู้ว่าชีอะห์เนี่ยในประเทศของเขาก็มีชีอะห์อยู่เยอะแล้วก็อยากรู้ว่าหนังของเขาเนี่ยจะออกมารูปแบบไหนมีการละหมาดที่เหมือนกับที่เป็นซุนนีไหมแล้วก็การขอแต่งงานหรือว่าอะไรพิธีกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมือนซุนนีก็มีเยอะครับผมที่ผมจากดูในหนังครับจะเป็นในเรื่องของด้านวิถีชีวิตแล้วก็ได้เห็นถึงวัฒนธรรมของอิหร่านนะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีหนังอิหร่านเข้ามาอีกก็จะติดตามชมต่อไปค่ะภาพยนตร์อิหร่านถูกนำมาใช้ในงานภาพสะท้อนวัฒนธรรมอิหร่าน The Reflection of Iranian Culture ซึ่งจัดโดยศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมีทั้งหมด4เรื่องคือ The Color of Paradise The Holy Saint Mary The Across of Intersection และ Two Women งานนี้ไม่เพียงจัดฉายภาพยนตร์อิหร่านเท่านั้นแต่ยังมีการจัดแสดงภาพถ่ายภาพโปสเตอร์สถาปัตยกรรมโบราณและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอิหร่านรวมถึงภาพเขียนของศิลปินชาวอิหร่านชื่อดังเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านยารานทำเลที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบอกว่าสิ่งที่นำมาแสดงไม่ได้เน้นเรื่องหลักศาสนาแต่เพียงอย่างเดียวยังเน้นในเรื่องของธรรมชาติและอารยธรรมโบราณของอิหร่านด้วยแต่ว่าอารยธรรมโบราณของอิหร่านผูกมัดกับศาสนาอิสลามไม่ว่าจะเป็นภาพสถาปัตยกรรมมัสยิดสถานที่กราบไหว้พระเจ้าดังนั้นภาพเหล่านี้ทำให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาว่าวัฒนธรรมหรือศิลปะอารยธรรมโบราณของอิหร่านผูกติดกับศาสนาอิสลามมาโดยตลอดนิทรรศการภาพและภาพยนตร์ในโครงการภาพสะท้อนวัฒนธรรมอิหร่านจะแสดงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมโดยสัปดาห์แรกเป็นภาพถ่ายและสัปดาห์ที่2เป็นการจัดแสดงภาพเขียนสำหรับภาพยนตร์จัดฉายทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีผู้ที่สนใจสามารถร่วมชมภาพและภาพยนตร์ได้ที่อาคารสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมในสังคมที่มีการแบ่งแยกเป็นหลายฝ่ายด้วยเหตุผลทางการเมืองนะคะเชื่อว่าบทเพลงจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสมานรอยร้าวในใจของผู้คนได้มีเพลงเนื้อหาดีที่ชนะเลิศจากโครงการประกวดสารเพลงรักสามัคคีมาฝากกันค่ะ
ถึงความสามัคคีโดยเปรียบเทียบการแตกหน่อของกอไผ่ที่สามารถอยู่รวมเป็นกอเดียวกันได้ในบทเพลงปรัชญากอไผ่ขับร้องโดยหญิงทิติการเป็นผลงานการประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยวิชุเคธรรมะได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดบทเพลงสารรักสามัคคีประเภทเพลงไทยสากลซึ่งเป็นบทเพลงที่เขาได้รับแรงบันดาลใจเมื่อครั้งได้อ่านนิทานเรื่องชาวนากับกิ่งไผ่ตอนเด็กๆนี่เคยฟังนิทานเกี่ยวกับความสามัคคีของกิ่งไผ่นะกิ่งไผ่ซึ่งเราเคยเรียนมาอยู่ว่าในการที่จะสร้างความสามัคคีเนี่ยถ้ากิ่งไผ่กิ่งเดียวมันหักได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าหลายๆกิ่งรวมกันนี่มันไม่สามารถจะหักได้มีรูปแบบฉันทลักษณ์ที่ถูกต้องครับแล้วก็มีถ้อยคำแปลกๆมีแปลกก็ดีนะอย่างอะไรกอไผ่ยิ่งตัดก็ยิ่งเขียวอะไรประเภทอย่างเงี้ยซึ่งเราเห็นภาพเลยแบ่งปันน้ำใจสามัคคีร่วมใจเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเพลงไทยลูกทุ่งผลงานการประพันธ์ทำนองของสุวิชาอุปแก้วที่หยิบยกเหตุการณ์การแบ่งแยกทางการเมืองมาสร้างสรรค์เป็นบทเพลงคือจากบรรยากาศของจิตวิญญาณของเราที่เราพบเห็นประเทศไทยค่อนข้างจะพูดกันตรงๆแล้วจะหันหน้าไปตลอดทางเลยมีจิตสำนึกในลึกๆของความรู้สึกแล้วบทเพลงสารรักสามัคคีเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้มีพรสวรรค์ในการแต่งเพลงได้สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆขึ้นโดยเนื้อร้องต้องมีความสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันเพื่อต้องการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติเนื่องจากเล็งเห็นว่าเสียงเพลงเป็นศิลปะที่สามารถเข้าถึงจิตใจคนได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นต่อไปนะคะวันนี้ช่วงนี้หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วสวัสดีค่ะสภาพอากาศในประเทศไทยระยะนี้นะครับด้านรับลมบริเวณชายฝั่งนั้นจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆครับติดตามได้ในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวรรณ มิลินทสูตรสวัสดีค่ะระยะนี้ด้านรับลมบริเวณชายฝั่งนั้นจะมีปริมาณฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณภาคตะวันออกภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ค่ะสาเหตุจากลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอ่าวไทยแล้วก็ประเทศไทยค่ะส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเชียงรายน่านและก็เชียงใหม่อุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนั้นมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิอยู่ที่ระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณชลบุรีระยองและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ค่ะส่วนมากที่บริเวณประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ภูเก็ตและก็ตรังอุณหภูมิระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสบริเวณอ่าวไทยและก็อันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับคนอ้วนที่คิดว่าการออกกำลังกายนั้นคือฝันที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้เรามีวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับทุกๆร่างมาฝากกันค่ะงานวิจัยใหม่ล่าสุดระบุว่าการเสียเหงื่อแม้เพียงเล็กน้อยทำให้เกิดประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างขนาดใดก็ตามการศึกษาของสมาคมโรคมะเร็งอเมริกันระบุว่าการออกกำลังเป็นประจำจะช่วยให้ผู้หญิงอ้วนหรือที่มีน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงต่อมะเร็งมดลูกลดลงโดยวิธีการออกกำลังที่เหมาะสมคือการเดินช้าถึงปานกลางวันละ30-45นาทีหรือทำกิจกรรมอื่นที่ใช้พลังงานใกล้เคียงกันเช่นถีบจักรยานหรือการเต้นแอโรบิกค่ะสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกิน45กิโลกรัมนะคะการได้ออกกำลังเพียง1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ยังช่วยให้การดำเนินชีวิตของคุณนั้นสะดวกขึ้นด้วยเช่นการก้มลงผูกเชือกรองเท้าหรือว่าการลุกจากเก้าอี้ได้ง่ายขึ้นค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ